สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งานตัว c h a t GPT ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่เราจะ Copy ตัวคำตอบที่ได้จาก c h a t GPT ไปใช้ใน Microsoft Word นะครับโดยที่เรายังสามารถเก็บ Format แล้วก็ตัวรูปภาพต่างๆที่เป็นผลลัพธ์จากตัว Chat GPT นะฮะโดยผมจะโชว์ให้ดูหลายๆแบบอย่างเช่นเป็นข้อมูลที่เป็น Text ข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางแบบนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยรวมถึงข้อมูลที่เป็นพวก Bulletless, n u m b e r l i s t ต่างๆนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับข้อมูลอันนี้ผมให้แสดงหนังดราม่า3เรื่องนะครับอ่าคราวนี้เริ่มต้นมานะครับเครื่องมย้ยเครื่องมือที่ผมจะสาธิตในวันนี้ก็คือตัว Visual Studio Code นะครับก็คือเราสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับสำหรับลิงก์วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งเนี่ย ก็มองที่มุมบนขวามือได้นะครับตัวนี้เป็นตัว t e x t Editor ที่น่าจะได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็ให้ใช้งานได้ฟรีทำงานได้ทั้งบน Windows Mac แล้วก็ตัว Linux นะครับเริ่มต้นมานะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีตัวคำตอบของ Chat GPT อยู่แล้วเนี่ยปกติพอเราได้คำตอบมาเราก็จะมาคลิกตรงนี้เพื่อทำการ Copy ใช่ไหมครับอ่าเราก็คลิกตรงนี้ Copy แล้วเราก็มาเปิด Microsoft Word อันนี้ผมใช้ตัว Microsoft 365นะครับอพอเปิดมาเสร็จเราก็ได้ตัวเอกสารเปล่าๆป,ปกติเราก็กด c t r l V ใช่ไหมครับอพอกด c t r l V เรามาดูอันนี้เป็นแบบ clean c l e เลยข้อมูลที่เราเห็นนะครับตัว Chat GPT เนี่ยจะฟอร์แม t ตัวข้อมูลด้วยภาษาที่ชื่อว่า Markdown นะครับ M A R K D O W N เนี่ย น,นตัวมาร์กตางอย่างเช่นตรงที่เป็นตัวเข้มเข้มพวกนี้นะครับมาดูชอชงรีเดมชันเนี่ยมันจะมีตัวเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายชาร์ปหตัวสแสดงว่าเป็น heading level 1แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรูปนะครับถ้าเรามาดูจากผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยก็ได้เป็นรูปถัดมาก็มีคำว,ว่า director synopsis เนี่ยที่เป็นตัว bullet มันาก็กลายเป็นแบบขีดๆแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ถัดมามี godfather แต่ครั้นี้ถ้าเราต้องการฟอร์แมตให้มันเป็นแบบสวยๆเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับแทนที่เราจะแปะเข้า Microsoft Word เรามาใช้ตัว Visual Studio นะครับเราก็มาไฟล์แล้วก็ New Text File ธรรมดากดช็อตคั t Control N ได้ผมคลิกไปแล้วผมก็กด Control V ตัวผลลัพธ์จาก Chat GPT นะครับอ่านี้ผมหดด้านนี้ได้เห็นใหญ่ๆหน่อย แล้วตรงนี้ถ้ามันโชว์ข้างล่างว่ามาร์กดาวอยู่แล้วก็ง่ายเลยไม่ต้องไปทํำอะไรมากกับตัวเท็ f ไฟล์อันนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นมาร์กดาวแล้วมีไฮไลท์ให้แล้วเราก็มาพรีวิวตัวมาร์กดาวตรงนี้นะฮะคลิกไปนะอันนี้จะเป็นตัวพรีวิวของมาร์กดาวซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถ Copy ไปใส่ใน Microsoft Word ได้แล้วก็มาอยู่ด้านนี้นะครับกด c t r l a เล e c กทั้งหมดแล้วกด Ctrl c t r l c แล้วผมมาที่ Microsoft Word ใหม่อันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์ใหม่ให้ดูเพื่อได้เห็นเปรียบเทียบจัดจานนะครับก็ไฟล์ New ปกติ Blank Document ธรรมดา,าแล้วผมก็กด c t r l V แปะเข้าไปเลยนะฮะคราวนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยข้อมูลนะครับมันก็จะมีตัว Format ของมันมาให้เรียบร้อยนะครับเพียงแค่สีอาจจะออกเป็นสีเท่าๆหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรามาดู ดูตรงที่สไตล์ตรงนี้เนี่ยถ้าเราคาดหวังว่าไอ้ตรงนี้ตัวมาร์กดาวตรง heading หนึ่ง level ก็น่าจะเปลี่ยนเป็น heading แต่ในนี้กลายเป็น normal หมดเลยนะครับให้ทำแบบนี้นะครับกด c t r o l a เลือกทั้งหมด delete แล้วก็กด c t r o l v แปะอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพอมันทำเสร็จปุ๊บคันนี้ผมมาดูคันนี้เนี่ยชอแชงตรงนี้เปลี่ยนเป็น heading 1ซึ่งเครื่องผมมีโชว์สไตล์ตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าจะมาคลิกตรงนี้ ให้เห็นจะจะวันะตอนนี้เป็นสไตล์อันไหน Godfather อย่างนี้เนี่ยนะฮะซึ่งตรงนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บเราสามารถกด c t r l A แล้วก็กด c t r l Space เพื่อลบตัว Format นะครับแต่ว่ายังเก็บตัวสไตล์ไว้นะครับกด c t r o l ร้อม Space Bar เนะี่ยแค่นี้เราก็จะได้เนี่ยข้อมูลจากตัวผลลัพธ์ของ Chat GPT พร้อมตัวรูปด้วยนะครับมาอยู่ใน Microsoft Word นะฮะ อะะคาคราวนี้เดี๋ยวผมมาลองแบบอื่นให้ดูบ้างนะครับมาลองดูว่าถ้าเป็นตารางนะครับอันนี้ตารางผมมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นดีไซน์ i n c i p l e ของการออกแบบ Mobile Apps กับตัวเดสก์ท็อปเวอร์ชเนี่ยตารางผมก็ Copy มาแล้วก็เข้ามาที่นี่เดี๋ยวตรงนี้ผมกด Ctrl+N สร้างเอกสารใหม่นะครับอันนึ่งกด Ctrl+V อันนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ย ตรงตารางของ Markdown นะครับเดี๋ยวผมไม่ต้องรับนะครับเลยเห็นอนะ่ะเนี่ย Markdown จะใช้สัญลักษณ์พวกเนี้ย v e r t i c a l แล้วก็มีบรรทัดแรกที่เป็น h e a d e r ถัดมาก็เป็นเนี่ยตัวสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็เป็นตัวข้อมูลส่วนดอกจันสองอันข้างหน้าตัวชื่ออันนี้ก็คือทำให้เป็นตัวหนานะเดี๋ยวชอแชงตรงนี้ผมปิดนะพอได้ตัวนี้มาตรงนี้มันก็โชว์มาร์กดาวถ้าสมมติเกิดมันไม่โชว์นะครับเราก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็พิมพ์เข้าไปเองว่า เอกสารเราเป็น markdown นะครับแบบนี้แล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ preview เหมือนเดิมนะครับ preview เราก็จะได้เป็นตารางเดี๋ยวผม copy ตัวนี้แบบธรรมดานะครับ select copy ไปนะครับแล้วก็ใน Microsoft Word นะครับผมกด c t r o l n เพื่อสร้างไฟล์ใหม่นะครับแล้วกด c t r o l v อ,อันนี้เราจะเห็นว่าอันนี้มันก็คือ copy มาเป็น text ธรรมดาใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ในรูปตารางแบบที่เรา ต้องการเนี่ยเดี๋ยวผมกด c t r l N สร้างไฟล์ใหม่อีกอันหนึ่งนะแล้วคราวนี้เราก็ทำเทคนิคเหมือนเดิมนะครับตรงพรีวิวตรงนี้เดี๋ยวผมทำงี้ดีกว่าผม Copy เวอร์ชันภาษาไทยมาโดยจะได้ให้เห็นว่าตัวเทคนิคนี้ใช้ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอันนี้ก็แค่เป็นคำแปลของการออกแบบแอปมือถือกับเดสก์ท็อปนะผม Copy ไว้แล้วก็มาที่ Visual Studio Code แล้วก็อยู่ในไฟล์นี้แหละ c t r l V แปะเข้าไปนะ อันนี้มีภาษาไทยอังกฤษตรงนี้พรีวิวนะคือ okay, ถ้าเรา p r e ีวิวออกมาแล้วเรามันดูโอเคเป็นรูปตารางแบบนี้เราก็มาฝั่งด้าน Preview กด c t r o l a เลือกทั้งหมดแล้วก็กด c t r o l c copy จากนั้นเราก็มาที่ Microsoft Word อันนี้เป็นเอกสารเปล่าๆกด c t r o l v เลยเห็นไหมครับเราจะได้เป็นตัวข้อมูลที่เป็นตัวอยู่ในรูปตารางของ Microsoft Word สวยงามกด c t r o l a control space ได้แล้วที่เหลือก็ไป ปรับแต่งพวกเทเบิลเลเยอต์ตามที่เราต้องการได้นะครับว่าอยากจะเอาแบบไหนนะฮะเนี่ยดีไซน์เลเยอต์ต่างๆเราก็เลือกได้นะครับพวกนี้เห็นหยครับอาคารนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่เรามักจะพบตอนแสดงผลลัพธ์ก็คือข้อมูลที่มีประเภทแบบ มี Bullet List, Number List พวกนี้นะฮะอันนี้ผมก็บอกให้หวางแผนตัว Workout ของผมนะครับ e s i t t a n c e training เนี่ยอ่ะแล้วก็ Copy ตัวนี้มาเหมือนปกตินะครับพอได้ผลมาอันนี้จะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วเราก็กลับมาวิด s t u ิโ o กด c t r o l n control v แปะเข้าไปอ่ะอย่าลืมนะครับพวกนี้เป็น Mark Down แล้วก็มี Mark Down ที่มี heading level ย่อยๆลงมาด้วยนะครับอย่างเช่นนี้เป็น heading level 1เดี๋ยวผมปิดอันนี้แล้วก็ preview อันนี้อ่าเนี่ย heading level 1 7 day แล้วก็พอ day 1เนี่ยมีเครื่องหมาย sharp หรือ hashtag 2อันก็แปลว่าเป็น heading 2มาฝั่งด้าน preview ตรงนี้กด c t r o l a control c copy ไปแล้วก็มาที่ word แล้วผมสร้างเอกสารใหม่ c t r o l n แล้วก็กด c t r l V แปะเข้าไปนะครับเราก็จะได้ข้อมูลแต่ว่าถ้าเอกสารเรามีพวกที่ต้นทางมีพวก heading level ต่างๆนะครับพอเข้ามาใน Microsoft Word เราก็จะเจอปัญหาแบบเมื่อกี้ที่มันเป็น normal อย่างเช่นตรงนี้ผมคาดว่ามันควรจะเป็น heading หนึ่งะครับฉั้น สิ่งที่เราจะทำก็คือกด c t r l A เลือกไว้ Delete แล้วก็ให้กด c t r l V อีกรอบหนึ่งนะครับ c t r l V ครัคัน,นี้ผมกลับขึ้นมาข้างบนคันนี้มาดูตัวนี้กลายเป็น heading 1ละเห็นไหมครับตรงนี้จะดูตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือว่ามาคลิกตรงนี้เพื่อโชว์ตัวสไตล์ข้างๆเนี่ยเห็นไหมครับผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็โชว์ heading 1ผมอยู่ตรงนี้โชว์ heading 2งั้นพอได้เสร็จผมกด c t r l A c t r l Space เพื่อรีเซ็ต ให้เป็นแบบในสไตล์ของเทมเพลตที่เราต้องการนะฮะอั้น้พอได้อย่างนี้แล้วปกติเอกสารที่เราทําเรามักจะถ้าเป็นเอกสารขนาดใหญ่เราจะมีเทมเพลตของเราเดี๋ยวผมจะสาธิตว่าพอได้แล้วเราอยากเอาตัวนี้ไปแปะในเทมเพลตพิเศษของเราผมก็มาไฟล์แล้วก็นิวในเครื่องผมผมมีเทมเพลตที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่าฟรีลอสแบบเนี้ยผมก็คลิกไปนะฮะนะอันนี้จะเป็นเทมเพลตแล้วผมก็กลับมาที่ไฟล์ Word ด เมื่อกี้ของผมคือตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มีพวก heading แล้วก็ตรงนี้เป็นโค้ด l ลายอะไรเนี่ยแล้วก็ heading 2ผมกด control a control c เลือกไว้ copy แล้วก็มาที่เอกสารอันล่าสุดที่เป็น template filos ของผมผมกด control v ดูนะครับเกิดอะไรขึ้นพอผมกดปุ๊บสังเกตว่าเนี่ยอันนี้ในตัว filos ของผมใช้ออน์ โนโตซัน no ไทยเป็น heading level นะครับเนี่ยแล้วก็มีฟอนต์ชื่อวัสารบัานเป็นตัวโค้ดลายแบบนี้เห็นไหมครับแค่นี้เราก็ได้เนี่ยข้อมูลจากตัว ChatGPT มาอยู่ใน Microsoft Word นะครับก็ลองเอาเทคนิคในการใช้ตัว Visual Studio Code มาช่วยในการแปลงตัวผลลัพธ์ของ ChatGPT ไปเป็น Microsoft Word แบบง่ายๆไปลองใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ